ครับสวัสดีครับบ่าวเหนือแจ็คพาตลอนไทยแลนด์ครับตอนนี้บ่าวแจ็คมาอยู่ที่ห้างริมชายหาดพัทยานะครับพอดีแจ็คทำคลิปต่อเนื่องจากทำคลิป Walking Street มาเนาะมันฮ้อนแจ็คก็เลยมาเข้าห้องแอร์หน่อยนึงนะครับเดินมามากเดินมาไกลครับมันร้อนครับก็เลยจะเข้ามาหาซื้อกินไอติมสักถ้วยนะครับเพื่อมันเย็นนะเพื่อมันร่างกายเย็นๆเนาะครับไปเดินตามแจ็คมาครับท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศในห้างนี้ดีกว่าเนาะที่ติดชายหาดเนี่ยครับครับชั้นนี้ทั้งชั้นนะครับจะมีของเล่นจะมีอันเนี้ยที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับกิจกรรมเครื่องเล่นนะครับอยู่ชั้นนี้นะครับท่านผู้ชมใครอยากจะมาถ่ายรูปก็มาถ่ายได้นะครับชั้นนี้ครับใครอยากจะมาเล่นหรือว่า believe it or not ก็อยู่ชั้นนี้นะครับผีก็อยู่ชั้นนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับตรงหน้านี้ก็เป็นรถใส่โลงศพครับท่านผู้ชมตัวเนี้ยถ้าเราเอามือไปขยับมานะเนาะเดี๋ยวสักพักหนึ่งอะโรงศพมันก็จะเปิดมาเอียกาท่านผู้ชมและเจ๊กบอกก่อนที่อย่างหาแต่เนี่ยมันเกือบจะเปิดจีเอียครับท่านผู้ชมสร้างความตื่นเต้นจนพอยืนอยู่ที่เดิม โอเคนะครับมาเดินไปต่อครับข้างในนี่ก็เป็นพวกผีกระสือครับนะครับมันมองบ่เห็นนะครับมันสะท้อนกระจกครับอันนี้ก็คนครูฝึกก็หาครูฝึกสภาพจีอี้เลยเนาะครูฝึกโดนไข่ตบไข่ต่อยมากับบอกโหเนี่ยมาเดินต่อเนี่ยฝั่งซ้ายนี่ก็คือบ้านผีสิงนะครับท่านผู้ชมบ้านผีนะครับไผ่ที่ขวัญอ่อนนะก็บ่ต้องเข้าไข่ที่ขวัญบ่อ่อนนั่นแหละใครอยากจะท้าทายก็เข้าไปเตะเข้าไปดูเนาะข้างในเป็นจะได้อากาศแล้วตรงนี้ก็เป็นกล่องผีนั่นแหละเนี่ยครับบรรยากาศแต่นักท่องเที่ยวนี่ก็หายไปไหนหมดก็บอกฮู้วังเวงท่อห้างเนี่ยถ้าพูดถึงสมัยก่อนเนาะห้างเนี่ยโอ้โหคนนี่นะเต็มเลยนะนักท่องเที่ยวเต็มเลยนะครับท่านผู้ชมพอตั้งแต่ช่วงนี้นะห้างมันเกิดขึ้นมาเยอะเนาะนักท่องเที่ยวมันก็กระจัดกระจายไปครับอันนี้ก็คือ believe it or not นะครับดูเนี่ยบรรยากาศมันเลยเงียบเหงาจะได้กับบังฮู้เจ๊กอู้ตามความเป็นจริงที่เจ๊กเดินมานะครับเนี่ยดูบรรยากาศแต่เสียดายเพราะเนาะข้างนึงข้างในนี้ก็เข้าไปดูก็ได้ซื้อบัตรเข้าไปดูนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้ยินเสียงเลื่อยไฟฟ้าก็ครับนะเปิ้นหลอกนักท่องเที่ยวครับเปิ้นหลอกนักท่องเที่ยวครับอันนั้นบ้านผีครับท่านผู้ชมเดินตามบ่าวแจ็คต่อนะครับอันนี้ก็คืออะไรอ่ะใครอ่ะลืมจื่อไปละท่านผู้ชมดูเอาเองเถอะเนอะแล้วก็มีแม่ยิงใส่หมวกแดงนะครับสมัยก่อนเนาะมีคนนั่งกันเต็มเนี่ยเดี๋ยวนี้นะมีแต่หุ่นแล้วฝั่งซ้ายนี่ก็เป็นหนังพวก4มิติ3มิติอ่ะครับที่เก้าอี้มันโยกอ่ะครับท่านผู้ชมแต่เจ๊เคยเข้าไปแล้วไอ้ของแถวๆเนี่ยครับตอนมาใหม่ๆเจ๊เข้าไปดูแล้วครับเนี่ยครับก็ก็พาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศเนาะอันนี้ประมาณ3ทุ่มกว่าๆจะ4ทุ่มนั่นมั้งประมาณนั้นนะครับอาจคนเพื่อนอาจจะปิกบ้านไปก็ได้เนาะอันนี้ก็ห้องกระจกอะครับข้างในอะแต่ข้างในสวยเนื้อข้างในนี่นะเจ๊เคยเข้าไปนะสวยสวยมากๆเลยนะครับตามต่อตามมาต่อเดินมาต่อไปดูข้างหน้า ม่อนขนาดเดินคนเดียวนี่นะสนุกขนาดเพลินขนาดอันนี้ก็รูปปั้นของไอ้นี่แจ็คก็จำชื่อมาได้เนอครับ คนดังในอดีตอะครับหนังแต่แสงเฟืองแสงไฟเป็นงาเนอะมันมีโรงหนังตรงเนี้ยคือโรงหนังนะครับท่านผู้ชมเปิ้นอาจจะดูหนังกันก็ได้เนาะทั้งนอกมาเลยแลดูเงียบๆอ่ะ
ไปดูนี่ไปดูนี่ไปดูนี่ไอ้ยังเอ้ยไอ้ยังเอ้ยนานแน่บาผีสิงบาผีสิงเนี่ยครับบรรยากาศเนาะบรรยากาศผีๆครับผีเด็กผีเด็กคลิปนี้บ่มีอะหยังเด้อคุยกันเล่นๆเนาะท่านผู้ชมเนาะเนี่ยครับตรงฝั่งซ้ายอันนี้ยามมาลับเหี่ยววะก้อยอันนี้หุ่นขี้ผึ้งครับท่านผู้ชมเหมือนแต่ทำเหมือนคนขนาดเหมือนดารานักร้องคนหนึ่งอ่ะที่คนไทยเหรอเนาะดูโครงหน้าดีๆแต่ว่าเหมือนไผถ้าทำเสียเหมือนเลยอ่ะทำเหมือนเลยอ่ะเหมือนคนรับแต้เลยครับอันนี้ก็มิสเตอร์บีมครับเนี่ยเคยดังรุ่งโรจน์เนาะตอนนี้ก็ค่อยเงียบๆไปหน่อยละอาจจะเป็นเพราะว่าเปิ้นอายุมากแล้วเนาะอาจจะพักไปแล้วก็ได้นะครับเนี่ยครับตรงนี้ก็คือโรงหนังนะครับท่านผู้ชมเปิ้นตกแต่งสีสันสวยงามเนาะแสงสีเนาะครับเนี่ยครับเนี่ยทั้งชั้นเลยนะครับสถานบันเทิงเลยนะครับตรงเนี้ยครับมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เล่นนะครับมีสตางค์ถ้ามีสตางค์นะถึงได้เล่นหมดอะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือพวกเลเซอร์มั้งอันนี้จะบอกเคยเข้านะครับอันนี้ก็ฮัทปั่นจักรยานปั่นดีๆเนอะโอ้ย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 